ข้อ12คาร์บอนไดออกไซด์ถูกขนส่งในกระแสเลือดในรูปแบบใดมากที่สุดก็ไข่ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนที่ละลายในน้ำเลือดขอไข่คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำเลือดคอควายไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนที่จับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงงองูคาร์บอนไดออกไซด์ที่จับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงข้อนี้ยังจำปฏิกิริยานี้ได้อยู่ไหมครับเวลาคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาในน้ำเลือดครับมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำเนาะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกหรือ2CO3แต่กรดคาร์บอนิกเนี่ยมันไม่เสถียรมันก็จะแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกับโปรตอนหรือไฮโดรเจนไอออนนะครับและการลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดเนี่ยจะไปในรูปของ HCO3 ลบหรือไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนที่ละลายในน้ำเลือดเป็นหลักอันข้อที่ตอบกอไก่นะครับโอเคนะส่วนอันนี้กรณีอื่นๆก็ขอไข่เนี่ยมีแต่น้อยกว่ากอไก่นะครับข้องงูคาร์บอนไดออกไซด์ในฮีโมโกลบินก็มีแต่น้อยกว่าส่วนคอควายไอตัวไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเนี่ยไม่จับกับฮีโมโกลบินนะครับนี่เสริมให้นิดนึงเนาะถ้าเป็นออกซิเจนหลักๆจะจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะครับจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะครับแต่ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์จะละลายและแตกตัวเป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนก่อนนั่นเองนะครับได้เท่าไหร่4+2 6n ส่วนด้วย 2 = 3n ถ้าหารกันหลาเมื่อกี้คูณกันหารจริงใช่ไหมล่ะ